สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen C and Classical Music เมื่อวงคอรัสไม่ใช่แค่นักร้องแบ็คอัพของศิลปินทั่วไปอย่างที่ทุกคนเข้าใจแล้ววงคอรัสคืออะไรกันแน่พบกับคำตอบได้ใน Gen C and Classical Music กับมุกณัฐฐา คุณขจรGen C and Classical Music จากบทกวียุคกลางเรื่องคามิน่าบูราน่า254บทคาร์ลออฟคีตากวีชาวเยอรมันได้หยิบยก24บทมาใส่ทำนองเป็นเพลงร้องโดยท่อนที่ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้รับฟังไปคือท่อนแรกและท่อนสุดท้ายที่มีชื่อว่า O Fortuna เป็นบทเพลงคลาสสิกหนึ่งในบทที่เรียกได้ว่าได้รับการแสดงบ่อยที่สุดเพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้บทเพลงนี้เองก็เคยถูกนำมาประกอบภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดอย่าง Excalibur ด้วยคุเต้เคยมีโอกาสได้ร้องหรือว่าทำงานเกี่ยวกับบทเพลงนี้ไหมคะมีโอกาสซ้อมวงคอรัสแล้วก็ร้องด้วยกันกับวงวินซิมโฟนีของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ2512มั้งคะเกิดหรือยัง ไม่ใช่สิ2012อ๋อใช่ตอนนั้นวัทยากรคอนดักเตอร์เป็นคอนดักเตอร์รับเชิญเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์แล้วก็นักดนตรีที่ฮ่องกงเขาชื่อวิกเตอร์แทมตอนนั้นมีเด็กศิลปากรกับเด็กจุฬาคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีวงเด็กมาจากน่าจะเป็นเซนต์ฟรานซิสไซเวียร์คอนแวนต์ต้องใช้สักกี่คนคะเนี่ยสำหรับวงนี้น่าจะมีเกือบร้อยมั้งค่ะเพราะว่าวงมันจะใหญ่มากไงเขาเขียนพาร์ทให้เครื่องดนตรีเยอะมากด้วยความที่ตอนนั้นเขาใช้ arrange ที่เป็นปรับให้กับวงวินซิมโฟนีที่เป็นวงเครื่องเป่าอย่างเดียวมันก็เลยเสียงก็เลยจะดังมากแล้วก็จำนวนคอรัสก็เลยจำเป็นจะต้องเยอะนิดนึงเพื่อจะได้ balance กับวงได้ซึ่งตอนนั้นก็ เอาจริงๆก็ยังสู้ไม่ได้นะก็ยังต้องใช้ไมค์เพลงนี้บางทีถ้าวงต่างประเทศอย่างพวกที่นักร้องเสียงแข็งแรงอย่างเคยมีวงรัสเซียค่ะออเคสตราก็เต็มวงแต่ว่าคนร้องก็มีสัก60คนเลยเยอะเพราะว่าเขาเสียงใหญ่มากเป็นนักร้องรัสเซียมันก็จะสามารถบาลานซ์ได้ใช่ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากครูเต้นะคะดร.ภาวสุทธิ์พิริยะพงษ์รัตน์สวัสดีค่ะครูเต้สวัสดีค่ะก็แนะนำตัวหน่อยนะคะภาวสุทธิ์พิริยะพงษ์รัตน์นะคะเด็กๆจะเรียกว่าครูเต้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกันกับสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูแลวงขับร้องประสานเสียงคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือCU Concert Choir ค่ะเริ่มต้นเรียนดนตรีได้ยังไงล่ะคะเป็นคริสเตียนพ่อเป็นศาสนาจารย์อยู่ในโบสถ์คริสตจักรสะพานเหลืองตรงแถวๆ3ย่านก็แล้วก็เริ่มเรียนดนตรีด้วยการคือมีพี่น้องทั้งหมด3คนผู้หญิงหมดเลยพี่สาวเนี่ยเริ่มเรียนเปียโนก่อนเพราะว่าในศาสนาคริสต์เราก็คือว่าเราอยากจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าหมายถึงว่าทำอะไรได้ไหมในโบสถ์เวลาที่คนเข้าโบสถ์กันแล้วคุณพ่อเป็นศาสนาจารย์ก็เลยอยากให้พวกเราเล่นเปียโนก็จะได้สักวันหนึ่งก็จะได้เล่นเปียโนในช่วยเล่นเปียโนในโบสถ์ในการนมัสการอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นพี่สาวเริ่มเรียนก่อนแล้วก็ก็เลยไปขอคุณพ่ออยากเรียนบ้างก็เลยได้เรียนแล้วเราก็ย้ายไปเชียงใหม่ตอนนั้นก็พอดีน้องสาวก็จะเรียนไวโอลินคุณพ่ออยากให้เขาเรียนไวโอลินแล้วเขาไม่ยอมเรียนแล้วก็เลยต้องไปเรียนเป็นเพื่อน ก็เลยเรียนเปียโนกับไวโอลินคู่กันมาก็สักหลายปีเหมือนกันแล้วก็ตอนหลังก็พอโตขึ้นก็มันก็จะต้องเลือกเพราะว่าเรามีทั้งโรงเรียนการบ้านอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ทั้งเปียโนทั้งไวโอลินก็เลยเลือกเปียโนอย่างเดียวใช่จากนั้นก็เข้ามหาวิทยาลัยเรียนคณะครุศาสตร์สาขาดนตรีศึกษาเนี่ยค่ะก็ปริญญาตรีก็สอบเปียโนเข้าไปแล้วพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ดนตรีอยู่ที่จุฬาประมาณปีแล้วระหว่างนั้นก็ออดิชั่นไปเรียน Church Music ดนตรีศาสนาดนตรีคริสตจักรที่ University of Southern California ที่ลอสแอนเจลิสอเมริกาเพราะว่าที่โบสถ์ตอนนั้นช่วยออกทุนให้ส่วนหนึ่งถ้าจะไปเรียน Church Music แล้วจะได้กลับมาช่วยงานที่โบสถ์รับใช้ที่โบสถ์แล้วก็เลยไปแล้วก็กลับมาก็ทำงานที่โบสถ์อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ในระหว่างเดียวกันก็เป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬา จนถึงระยะที่เขาที่จุฬามีตำแหน่งอาจารย์ประจำก็อาจารย์เขาก็มาคุยว่าอยากประจำไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยหยุดงานที่โบสถ์ก็มาเป็นประจำที่จุฬาแทนเต็มเวลาสอนได้อยู่ประมาณ5ปีก็กลับไปเรียนปริญญาเอกที่เดิมคราวนี้เรียนเป็นวิชาเอกเป็นขับร้องประสานเสียงโดยตรงเลยเป็น choral music ที่ครูเต้บอกว่าเรียนอย่างที่ว่า church music หรือว่า choral music ที่อยากทราบเราคิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะสงสัยคือมันเรียนอะไรหรอคะไอตัววิชาพวกนี้เรียนเพื่อไปเป็นอะไรเรียนเพื่อไปเป็นถ้าอย่าง church music เนี่ยเราเรียนเพื่อจะไปเป็นผู้อำนวยเพลงแล้วก็เป็นผู้อำนวยการดนตรีของคริสตจักรต่างๆทีนี้การเป็นผู้อำนวยการดนตรีก็คือว่าในการนมัสการหรือว่าในกิจกรรมต่างๆของคริสเตียนเนี่ยเรื่องร้องเพลงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกคนก็จะร้องเพลงถ้าไม่เล่นดนตรีก็จะร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบนักร้องในโบสถ์อะไรต่างๆและหน้าที่ของผู้อำนวยการดนตรีก็คือว่าก็ดูแลพวกนักร้องประสานเสียงในโบสถ์ด้วยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในงานหลักแล้วก็งานอื่นๆก็ช่วยแพลนว่าวันนี้อาจารย์เขาจะเทศเรื่องอะไรแล้วเราก็ดูในส่วนของดนตรีว่าเพลงที่จะใช้ในการนมัสการเนี่ยเราควรจะเลือกเพลงอะไรที่เนื้อหามันเข้ากันเสริมกันกับหัวข้อเทศนาค่ะที่เลือก U.S.C เพราะว่าขี้โกงนิดนึงเพราะว่าทาง U.S.C เนี่ยดูหลักสูตรแล้วอ่ะไม่ต้องเรียนศาสนาศาสตร์เป็นเขาเป็นหลักสูตร Church Music ที่เน้นดนตรีมากมีวิชาเดียวที่เป็น Church Music ที่เด็กเอก Choral Music เด็กเอกขับร้องประสานเสียงเนี่ยไม่ต้องเรียนก็คือวิชาการจัดการดนตรีในโบสถ์อะไรแบบนี้ค่ะเป็นวิชาเดียวนอกนั้นเนี่ยเราเรียนเหมือนกับเด็กเอกขับร้องประสานเสียงหมดเลยก็เลยเลือกไปที่นี่ตอนปริญญาเอกก็คือเรื่องขับร้องประสานเสียงก็การอำนวยเพลงโดยเฉพาะเลยแต่ว่าที่ USC แปลกนิดนึงพิเศษกว่าที่อื่นนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกโปรแกรมนี้ว่าเป็นการอำนวยเพลงการขับร้องประสานเสียงหรือ choral conducting เขาเรียกว่าเป็น choral music เพราะว่าอาจารย์ที่เป็นคนเริ่มต้นก่อตั้งหลักสูตรนี้คือเขามองว่าการเป็นผู้อำนวยเพลงได้ไม่ใช่ conduct ได้อย่างเดียวแต่ว่าจะต้องมีความรู้เรื่องอื่นๆเรื่อง literature เรื่องการสอนวิธีการสอนอะไรต่างๆด้วยก็เลยเป็นว่าโปรแกรมนี้ชื่อว่า choral music การขับร้องประสานเสียงค่ะแล้วเราก็ต้องเข้าไปร้องอยู่ด้วยไหมคะใช่ๆต้องร้องเพลงทุกเทอมเลยไม่เคยฟังพุตเต้ร้องเพลงคือนอกจากเราต้องร้องในคอรัสทุกเทอมแล้วมันยังมีวงที่จะต้องซ้อมตอนเย็นทุกๆวันจันทร์เราเรียกว่าเป็น recital choir ก็คือว่าทุกคนที่อยู่ในโปรแกรมมาเวลาที่จะจบจะต้องทำคอนเสิร์ตทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดการว่าจะเอาใครมาร้องอะไรเงี้ยถ้าคนรู้จักสมัยก่อนตอนเรียนปริญญาโทนี่ยังไม่มีคอรัสวงนี้เราก็ต้องชวนเพื่อนกันมาใครรู้จักคนมากก็วงใหญ่อะไรแบบนี้ถ้ารู้จักคนน้อยหน่อยก็วงเล็กอะไรเงี้ยตอนมุกอยู่ที่เยอรมันก็คือไม่ใช่แค่นักเรียนดนตรีที่ร้องเพลงแต่ว่าเหมือนกับว่าแทบจะทุกคนในเยอรมันเคยผ่านการร้องคอรัสมาก่อนทางยุโรปจะเป็นอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นหมอเป็นอะไรแต่ก็ฉันเคยร้องคอรัสนะทุกวันนี้ฉันยังร้องอยู่ก็มีมุกเคยเรียนที่เนเธอร์แลนด์อยู่ช่วงหนึ่งปะเคยแต่ไปเที่ยวโอเคที่เนเธอร์แลนด์จะเป็นว่า 100% ของประชากรเขาเคยร้องคอรัสมาก่อน 100% ใช่เพราะว่าเขาจะร้องในโรงเรียนในอะไรแบบนี้ค่ะอย่างน้อยทุกคนต้องเคยร้องคอรัสมาก่อนคอรัสคืออะไรเหรอคะถ้าอย่างคนไทยก็จะชินว่าอย่างสมมติมีคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอะไรอย่างนี้พี่เบิร์ดร้องแล้วก็มีคอรัสเป็นฮูฮาอยู่ข้างหลังแบบแบ็คอัพอะไรอย่างนี้จริงๆคอรัสมันก็คือคนกลุ่มคนที่มารวมกันแล้วก็ร้องเพลงในหลายๆแนวไปพร้อมๆกันให้มาประสานเสียงกันแต่ว่าโดยสไตล์ของเพลงอะไรต่างๆมันก็สามารถ apply ใช้กับเพลงอื่นๆได้ทีนี้มันเริ่มต้นมาจากเรื่องของการร้องเพลงในโบสถ์ตั้งแต่สมัยโบราณศตวรรษ 12-13 อ่ะก็เริ่มร้องประสานเสียงกันแล้วก่อนหน้านั้นจะเป็นร้องเสียงเดียวที่เราเรียกว่าเป็นโมโนโฟนีเป็นแชนจะเลยสมัยยุคกลางพอปลายยุคกลางช่วงเปลี่ยนเข้าเรเนซองส์ก็จะเริ่มมีการเขียนโน้ตเป็นประสานเสียงขึ้นมาก็ 4-5-6 แนวอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ค่อยอยู่ตัวเท่าไหร่จนมาพักหลังๆถึงจะเป็นสักแบบบาโรกก็ยัง 4-5 แนวแล้วมันก็ค่อยๆมาเหลือมาตรฐานก็อยู่ประมาณ4แนวค่ะทีนี้เนื่องจากเป็นการร้องที่ไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีก็คนก็มารวมๆกันก็สามารถร้องเพลงได้มันก็เลยสามารถเอาไปใส่อยู่ในบริบทต่างๆ เขาก็มักจะเอาคอรัสไปร้องให้มันรู้สึกว่าได้บรรยากาศแบบยิ่งใหญ่มากขึ้นอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็มาลองประกอบกับโซโล่ให้มันรู้สึกว่ามันมีเสียงประสานแล้วมันหนักแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างอะคาเปลล่าอันนี้คือแบบใช่คอรัสหรือเปล่าคะใช่อะคาเปลล่าในถ้าพูดถึงในบริบทสมัยนี้นะคะวงสมัยใหม่ที่เรียกตัวเองว่าเป็นวงอะคาเปลล่าเขาก็ร้องเพลงพวกเพลง arrangement ของเพลงป๊อปเพลงโซล R&B อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่จะ arrange กันมาแต่ว่าโดยต้นกำเนิดของอะคาเปลล่าจริงๆอ่ะอะคาเปลล่ามันแปลว่า church เป็นคำเดียวกันกับ chapel มันก็คือการร้องในโบสถ์ร้องแบบไม่ใช้ดนตรีประกอบเพราะว่าในทางศาสนศาสตร์แล้วเนี่ยเราว่าเสียงร้องเป็นเสียงที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับร้องถวายพระเจ้าก็เสียงออร์แกนก็ใช้ได้เสียงเครื่องเป่าก็ใช้ได้ถ้าอย่างเครื่องสายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเขาจะบอกว่าแบบเป็นเครื่องดนตรีค่อนข้างแบบอีโวนิดนึงแบบปีศาจอะไรอย่างนี้อย่างช่วงหนึ่งที่สมัยประมาณศตวรรษที่18ศาสนาจักรรณรงค์กันว่าแบบเฮ้ยเครื่องดนตรีแบบเครื่องสายมันรู้สึกว่ามัน passionate เกินไปไม่เหมาะกับการใช้ในโบสถ์เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่างั้นทุกคนก็มาเขียนด้วยการเขียนเครื่องเป่าอย่างเดียวละกันก่อนที่จะไปคุยเรื่องของคอรัสแบบเจาะลึกกันมากกว่านี้วันนี้ครูเต้มีเพลงอะไรมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังค่ะเราฟังโอฟอร์ทูน่าจากคามิน่าเบรน่าไปแล้วเนาะเราฟังอะไรสบายๆดีกว่าค่ะ เมื่อกี้นี้หนักไปหน่อย ก็ตะกี้มีพูดขึ้นมาหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของแบบคอรัสไปร้องในลักษณะของเพลงป๊อปเพลงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองฟังเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Pure Imagination มันมาจากหนังเพลงเมื่อปี1971ชื่อว่า Willy Wonka and the Chocolate Factory เป็นเรื่องของคนหนึ่งชื่อ Willy Wonka อย่างที่เห็นได้เดาได้ชัดเจนว่าเขาก็เป็นเจ้าของ Chocolate Factory โรงงานช็อกโกแลตใช่โรงงานช็อกโกแลตแต่ว่าเขาก็ทำขนมหลายอย่างแล้วก็มันมีตรงนี้ที่เขาบอกว่าออกมาแล้วก็ขายช็อกโกแลตแต่ข้างในช็อกโกแลตจะมีแบบคล้ายๆกับแบบเหมือนมีรางวัลอะเราไปซื้อช็อกโกแลตแล้วเราแกะมาแล้วเราก็จะเจอรางวัลเฮ้อะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะมี5รางวัลให้คนที่ซ่อนอยู่ในช็อกโกแลตเด็กๆก็ไปซื้อมาแล้วคนที่เจอรางวัลเนี้ยก็จะได้เข้าไปเที่ยวในโรงงานของหวานขนมอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีแล้วก็เด็กคนที่ได้ตั๋วไปเที่ยวในโรงงานคนสุดท้ายเป็นเด็กแบบเด็กผู้ชายจนๆเลยแบบนี้แต่ Pure Imagination พูดถึงว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรเราก็ลงมือทำเลยและนี่คือมันเป็นเพลงโซโล่ในเรื่องแต่ว่าอันนี้ก็เอามา arrange สำหรับคอรัสที่เสนออันนี้ก็จะเป็นร้องโดย U.S.C Chamber Singers ก็ conduct โดยดร.โจ ไมเคิล ไชบีค่ะค่ะท่านผู้ฟังไปลองรับฟังกันเลยค่ะ Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Musicกับมุกณัฐฐา คุณขจรและแขกรับเชิญของเราครูเต้ดร.ภาวสุทธิ์ พิริยพงษ์รัตน์ค่ะครูเต้ Pure Imagination ชอบมากเลยพร้อมมากที่จะเอามาเพลงนี้เพราะว่าเรากำลังจะมีค่ายขับร้องประสานเสียงคอนเสิร์ตเราก็จะมีวันที่2เดือนมิถุนาที่อาคารศิลปะวัฒนธรรมที่จุฬาก็ตอน 5:00 นก็จะเป็นการแสดงผลงานจากที่เราไปซ้อมกันมาในค่ายอะค่ะก็ Pure Imagination ก็จะเป็นหนึ่งในเพลงนั้นพอดีเลยเพราะว่ารายการออกวันที่1มิถุนายนเย่เชิญนะคะเชิญว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะ 5:00 นที่จุฬาค่ะก็ฟรีค่ะคอนเสิร์ตฟรีด้วยใช่เรามีนิสิตนักศึกษาจาก 4-5 มหาวิทยาลัยเพราะว่าอยากให้เด็กๆเขาเป็นเพื่อนกันนะคะเด็กที่ร้องคอรัสแทนที่จะมาแบบมาตั้งหน้าตั้งตาแข่งกันเลยแบบนี้เพราะว่าคุณเต้เชื่อว่าศิลปะการร้องคอรัสมันเป็นศิลปะที่มันเกิดจากการทำงานร่วมกันถ้าเราแชร์กันในสิ่งที่เรามีเรื่องของเทคนิคเรื่องของเพลงเรื่องของอะไรแบบนี้แชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ทุกคนก็จะเก่งขึ้นแบบมันไม่ใช่แบบการแข่งขันมันแข่งเอาจริงๆมันก็แข่งลำบากเพราะว่าอย่างครูเต้ก็เป็นกรรมการประกวดหลายที่ทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศหลายประเทศเหมือนกันมัน subjective มากมันแบบว่าคนนี้มองว่าอย่างนี้คนนี้มองว่าอย่างนี้แล้วก็มันอยู่ที่รสนิยมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าโดย background ของกรรมการคนนี้รสนิยมของเขาสิ่งที่เขาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่เขามีมาเขาชอบแบบนี้หรือเปล่าอ๋อสุดท้ายก็คือไม่ได้ว่ามีเขาเรียกว่า ตัวที่ตัดสินได้ขนาดนั้นว่าใครมันมีบางส่วนที่มันตัดสินได้เช่นแบบเรื่องของเทคนิคว่าถ้ามันเป็นมาตรฐานอันนึงเขาจะใช้ว่าfidelity to the score ว่าอยู่ร้องออกมามันซื่อสัตย์กับสกอร์แค่ไหนแปลว่าสกอร์เขียน Rallentando ช้าลงอย่างเงี้ยเขาช้าลงหรือเปล่าขึ้นต้นมาเทมโปความเร็วเป็นแบบ Allegro แล้วเขา Allegro เขาเร็วจริงหรือเปล่าหรือเขาช้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำตามแผ่นกระดาษใช่เห็นอะไรเห็นยังไงทำอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นคนคอยตรวจสิ่งที่บอกได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของ intonation ร้องเพี้ยนไม่เพี้ยนร้องตรงกันไม่ตรงกันไอ้พวกเนี้ยค่ะพวกนี้มันค่อนข้างชัดแต่ว่าในเรื่องของแบบ sound qualityซึ่งเป็นหมวดใหญ่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันค่ะใช่แล้วก็เรื่องของแบบ overall impression ความประทับใจโดยรวมถ้าคนแบบเอ้ยขึ้นมาร้องแล้วทำท่าไปด้วยบางคนกรรมการบางคนอาจจะแบบเฮ้ยท่าไม่เป๊ะท่าไม่คมบางคนอาจจะแบบไม่ต้องทำท่าก็ได้บางคนก็อาจจะท่าสวยอะไรเงี้ยมันก็เพราะฉะนั้นเวลาที่ตัดสินใจจะไปแข่งอ่ะก็ต้องยอมรับความ รับความเสี่ยงมีแข่งอันหนึ่งที่พารากอนหลายปีแล้วมันมีวงที่แบบเฮ้ยร้องใช้ได้นะแล้วเขาได้ที่2เด็กร้องไห้กันทั้งวงเพราะเขาอยากได้ที่1ฝากไว้สำหรับคุณครูถ้าเกิดใครฟังอะค่ะอยากฝากไว้ว่าทัศนคติในการไปแข่งอะแล้วก็จิตใจของเด็กเป็นเรื่องสำคัญคืออยากจะให้โฟกัสว่าในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นไปแข่งเนี่ยเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างเด็กมีความรักในดนตรีมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เขามีเพื่อนมากขึ้นหรือเปล่าพัฒนาการด้านสังคมของเขาดีขึ้นไหมอะไรพวกเนี้ยค่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งกว่าแบบผลการแข่งขันก่อนหน้านี้ก็มีแข่งไปของวงเครื่องเป่าที่มหิดลที่แบบแข่งใหญ่มากตอนนั้นมุกไปช่วยลงแข่งกับวงโยของที่โรงเรียนเตรียมอุดมอันนั้นน้องๆก็โรงเรียนเก่าของมุกเนาะใช่ค่ะก็ดูเสียใจเหมือนกันแต่ว่าพอมองกลับไปว่าโหกว่าน้องจะมาถึงจุดนี้ได้วันแรกที่ตัดสินใจจะลงแข่งกับวันนี้นี่โหโอเคถึงจะไม่ได้เข้ารอบหรืออะไรแต่ว่าน้องแบบพัฒนามาจนเรารู้สึกว่าแค่นี้เราภูมิใจแล้วเราพอใจหลุดมาไกลมากแล้วควรจะคุยกันเรื่องอะไรนะตอนเนี้ยคอรัสอันนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นคำถามที่คุณพ่อมุกเป็นคนถามมาคือว่าคุณพ่อเขาบอกออเคสตราเนี่ยคือมันแยกออกเป็นแบบเครื่องสายเครื่องเป่าอะไรที่แบบค่อนข้างชัดเจนเครื่องกระทบพอบอกเป็นวงคอรัสปั๊บคือเขาแยกออกแค่ผู้หญิงกับผู้ชายอะไรอย่างนี้หรือว่ามันมีแบบอะไรมากกว่านั้นถ้ามาตรฐานในวงที่วงสำหรับวงที่โตแล้วอ่ะเช่นแบบมัธยมปลายขึ้นมามหาลัยผู้ใหญ่อะไรพวกนี้เราจะแบ่งทั่วๆไปจะแบ่งเป็นสี่เสียงสี่แนวผู้ชาย2แนวแล้วก็ผู้หญิง2แนวผู้หญิงเสียงที่ร้องแนวบนสุดจะเรียกว่าโซปราโนผู้หญิงร้องแนวล่างเรียกว่าอัลโตผู้ชายร้องแนวบนสุดเรียกว่าเทนเนอร์ผู้ชายร้องแนวล่างเรียกว่าเบสทีนี้มันก็แล้วแต่เพลงบางเพลงเขาอาจจะเป็นเราเรียกว่า DVC ก็คือแต่ละแนวเนี่ยแบ่งเป็นโซปราโน1โซปราโน2อัลโต้1อัลโต้2อะไรเงี้ยแบ่งไปได้เรื่อยเลย12แนวอะไรงี้ก็ได้แต่ว่ามันก็คือเบสจากไอ้4พาร์ทเนี่ยโซปราโนอัลโต้เทนเนอร์เบสค่ะทีนี้เขามักจะตัดกันที่ว่าโซปราโนคือผู้หญิงเสียงสูงอัลโต้ผู้หญิงเสียงต่ำเทนเนอร์ผู้ชายเสียงสูงเบสผู้ชายเสียงต่ำแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ค่อยได้พิจารณากันก็คือเรื่องของสีที่บอกว่าออเคสตราแบ่งเป็นไวโอลินวิโอลาเชลโลเบสแล้วก็พาร์ทวินอะไรต่อมีอะไรเวลาที่คนเขียนอ่ะเขาจะนึกถึงสีด้วยสีของเสียงที่มันออกมาอย่างเช่นแบบนึกถึงเพลงอะไรที่แบบคุ้นๆกันซาวด์แทร็กของ Jurassic Park ดาดาดาดีดาดีดาดาดามันจะเป็นฮอร์นใช่ไหมแล้วข้างล่างมันก็มันเป็นฮอร์นมาด้วยกันกับสตริงมันจะได้สีหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโน้ตเดียวกันเอาให้เครื่องอื่นเล่นสมมติว่าให้เป็นทรัมเป็ตให้เป็นบรัสควายมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเขาเขียนสำหรับออร์เคสตราเขาคิดถึงเรื่องสีคนที่เขียนให้คอรัสเขาก็คิดเรื่องสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นโซปราโนเนี่ยจริงๆจะเป็นผู้หญิงที่เสียงบางกว่าแล้วก็ออโต้ก็คือเสียงหนากว่าเทนเนอร์เสียงบางผู้ชายเสียงบางกว่าแล้วก็เบสเสียงหนากว่าทีนี้โดยธรรมชาติของเส้นเสียงก็คือว่าถ้าเสียงหนากว่าเส้นเสียงมันก็มักจะใหญ่กว่าอ๋อเหมือนแบบ เครื่องสายแบบว่าสายไวโอลินที่บางๆสายดับเบิลเบสจะหนาใช่เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติของมันฟิสิกส์ของมันเลยก็คือว่าพอมันหนาปุ๊บมันก็จะขึ้นสูงไม่ค่อยได้ขึ้นแล้วไม่เพราะขึ้นแล้วฟังดูเค้นแบบเนี้ยถ้ายังแบบเชลโลเล่นโพซิชั่นสูงๆโน้ตสูงๆมันก็จะฟังแบบตึงๆถ้าให้วิโอลาเล่นโน้ตเดียวกันจะฟังสบายกว่าเป็นแบบนั้นเรามองว่าไอ้เรื่องของการร้องสูงหรือร้องต่ำเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผลมาจากสีของเขาซึ่งสีของเขาก็มาจากเรื่องของสรีระลักษณะเส้นเสียงเป็นยังไงลักษณะกล่องเสียงเป็นยังไงการก้องช่องว่างในศีรษะในอะไรของเขาต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาเนี่ยมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ๋ออันนี้เพิ่งเคยรู้ร่างกายข้างในมันมีผลหมดเลยเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องดนตรีค่ะใช่เราเกิดเสียงจากเส้นเสียงแล้วมันก็ไปสะท้อนตามช่องว่างต่างๆเหมือนการเล่นไวโอลินเสียงการสั่นสะเทือนอยู่ที่สายแล้วมันก็ลงไปก้องอยู่ในตัวของไวโอลินไม่มีความรู้ด้านนี้เลย แต่เคยร้องอัลโตใช่คือเราบอกได้ส่วนหนึ่งจากเสียงพูดนะมุกเสียงพูดก็ค่อนข้างหนาเลยอยู่ในคีย์ค่อนข้างต่ำเราร้องเพลงเสียงสูงไม่ได้เลยค่ะคือสมัยตอนอยู่เยอรมันเนี่ยเขาขาดนักร้องหญิง ในวงป๊อปแล้วเขาก็แบบเรียนดนตรีเหรอมาร้องเพลงหน่อย คือเขาคงคาดหวังว่านักดนตรีทุกคนต้องร้องเพลงได้ก็ได้แต่คือพอถึงเวลาจริงๆที่ต้องร้องเพลงผู้หญิงอะค่ะร้องไม่ถึงเลย ลดคีย์ลงมาหมดเลยหรือไม่ก็ต้องร้องเพลงผู้ชายเลยเรื่องเรนจ์ของเสียงมันเป็นเรื่องที่อย่างแรกก็คือว่าสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเกิดมาแล้วแบบธรรมชาติมีเรนจ์กว้างมากบางคนก็อาจจะเรียนร้องมาก็เลยเรนจ์กว้างมากได้ค่ะดร.อโนไทยนิติพลที่ตอนนี้อยู่ที่สถาบันกัลยาสมัยก่อนตอนเป็นนิสิตอยู่ที่จุฬาอาจารย์อโนไทยเสียงเขาเป็นออโต้พาร์ทเขาคือออโต้2แต่ว่าเรนจ์เขากว้างมากเวลาที่แบบโซปราโน2บาลานซ์ไม่ได้ต้องการคนช่วยอ้าวต้อมขึ้นไปร้องอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโดยสีของเขาอะเนื้อเสียงของเขามันจะเป็นออโต้แต่ว่าเรนจ์เขากว้างมากสามารถกระโดดได้สบายในคอรัสถ้าจำเป็นเราก็สามารถขี้โกงพาร์ทได้เวลาโกงอ่ะคือหน้าที่ของคอนดักเตอร์ก็คือว่ามีโน้ตมาอย่างเงี้ยมีวงมาอย่างเงี้ยนี่คือโจทย์ของเราทำยังไงก็ได้ให้มันฟังแล้วมันดีมันใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของบาลานซ์แปลว่าจะต้องการน้ำหนักของเสียงหมายถึงว่าวอลลุ่มของเสียงความดังของเสียงในพาร์ทไหนยังไงแต่ว่าไม่ว่าต้องการบาลานซ์แบบไหนก็ตามถ้าแมทเทียลที่เรามีมันไม่ค่อยเอื้อเช่นแบบออโต้คนน้อยไปสามารถโกงเอาเทนเนอร์ที่เสียงสูงๆขึ้นมาร้องได้ก็คือเป็นผู้ชายขึ้นมาร้องใช่แล้วผู้ชายเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากว่าเสียงของเขาสามารถมีเสียงหลบที่ร้องแล้วเราเรียกว่ามันเป็นเสียงฟาเซตโตที่มันจะสามารถร้องขึ้นมาเป็นออกเตปผู้หญิงได้เล่าความเปิ่นได้ไหมได้เลย อยากฟังเลยตอนนั้นเด็กๆกลับมาเพิ่งจบปริญญาโทประสบการณ์ก็ยังไม่เยอะแล้วก็จุฬาก็จะทำซิมโฟนีเบอร์9ของเบโธเฟนอาจารย์ชูชาติพิทักษากรใช่อาจารย์ชูชาติเป็นคนเป็นคอนดักเตอร์อาจารย์ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้านดนตรีสากลตอนนั้นอาจารย์ยังสอนอยู่ยังไม่ได้เกษียณเราทำเป็นพรีเมียร์ของเบโธเฟนที่เป็นคอมพลีทก่อนหน้านั้นยังไม่มีใครเคยทำจุฬาก็มาช่วยกันตอนนั้นมีนักร้อง141คนก็รวมกันคือทุกคนตื่นเต้นมากว่าโอ้จอยอะไรเงี้ยก็จะอยากมาร้องแล้วก็มีเด็กจุฬานิสิตเก่านิสิตปัจจุบันแล้วก็มี CU Concert ตอนนั้นก็มาร้องด้วยกันแล้วตอนขึ้นต้นมามันเป็นโซปราโนร้องดา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 ดีเมเจอร์เรนจ์ค่อนข้างต่ำเสียงไม่ออกรองศาสตราจารย์ดวงใจอมตยกุลของที่ศิลปกรรมตอนนั้นอาจารย์ท่านก็มาช่วยดูอาจารย์ก็บอกว่าเต้เสียงไม่ค่อยออกเลยเอาออโต้ขึ้นมาช่วยร้องสิคุณเต้ก็บอกว่าอาจารย์ขาคือคิดว่าเบโธเฟนเขาเขียนมาให้โซปราโนเขาอยากได้โทนแบบโซปราโนเพราะฉะนั้นก็ให้โซปราโนร้องไปเลยอ่ะเวลามองกลับไปแล้วก็แบบขำความเปิ่นของตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าเวลาที่เราประสบการณ์มากขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่โซปราโนมันไม่ใช่เรนจ์ของเขาร้องแล้วเขาจะเหนื่อยแล้วเสียงเขาจะพังถ้าเขาร้องต่ำมากๆเพราะฉะนั้นออโต้มาเอามาช่วยได้ก็ไปค้านอาจารย์อะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังแบบว่าเจออาจารย์ทีไรก็แบบอาจารย์ลูกขอโทษแต่จริงณตอนนั้นจริงๆเบโธเฟนก็หูหนวกแล้วเขาอาจจะไม่หรอกก็ต้องให้เครดิตเขานิดนึงว่าเพลงนี้นี่ ที่เยอรมันร้องได้ทุกคนนะเอาเป็น 100% ด้วยแล้วกันโหใช่อยากอยู่แบบนั้นป่ะไม่หมายถึงว่าคือทุกคนรู้จักไอ้แค่ไอ้ท่อนเนี้ยค่ะ Ought to Joy คือร้องได้ทุกคนเลยเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องประเภทของคอรัสไปแล้วก็คือมีโซปราโนอัลโตเทเนอร์เบสใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ก่อนอันนี้ก็คุยเรื่องประวัติคร่าวๆด้วยอยากจะแบบลงลึกไปอีกสักนิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้ความรู้กันเยอะๆหน่อยวันนี้ว่าคอรัสทำไมจากหนึ่งคนกลายมาเป็นหลายคนได้เขาอาจจะเบื่อ ตรงมาก อาจจะต้องนึกภาพนักดนตรีคนเขียนเพลงสมัยก่อนที่มันก็พวกเขาก็เหมือนกับคนเขียนเพลงสมัยนี้อ่ะมันมีความคิดสร้างสรรค์ที่แบบถ้าเอาออกมาไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกรอบด้วยอะไรเขาก็จะอึดอัดแล้วเขาก็จะต้องพยายามหาทางสร้างสรรค์งานของเขาออกมาแล้วมันก็ถึงแม้ว่าพวกเขาสมัยนั้นจะเป็นแบบนักดนตรีในโบสถ์จะเป็นพระที่เขียนเพลงแต่งเพลงอะไรแบบนี้เขาก็พยายามทำอะไรที่มันแตกต่างก็เหมือนแบบสมัยนี้ที่แบบแต่งเพลงต้องแบบว่าอวกาศขึ้นเรื่อยๆ มันมีแบ่งยุคสมัยได้เหมือนกับดนตรีคลาสสิกไหมคะแบ่งได้เหมือนกันค่ะเป็นเหมือนกันเลยไหมคะใช่เพียงแต่ว่าในช่วงยุคกลางเนี่ยไออย่างที่เมื่อสักครู่เล่าไปว่าจะร้องเป็นโมโนโฟนีอยู่แต่ว่าพอช่วงเปลี่ยนเข้าเรเนซองส์เนี่ยถึงจะเริ่มมีการเขียนเป็นหลายๆแนวมากขึ้นแล้วก็พอเรเนซองส์ก็คอมโพเซอร์ที่แต่งเพลงในโบสถ์จริงๆเขาก็แต่งเพลงที่ไม่ใช่เพลงโบสถ์ด้วยก็เลยเริ่มมีเพลงที่มันเป็นแบบว่าร้องในแบบประกอบอาหารค่ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อราชสำนักประกอบอาหารค่ำเพลงกล่อมนอนของเจ้าขุนมูลนายอะไรแบบนี้กล่อมนอนใช่แต่ว่าแต่ก่อนมักจะเป็นแบบผู้ชายร้องถึงจะเป็นเสียงโซปราโนเขาก็ชอบใช้ผู้ชายร้องกันถึงวะก็เป็นเสียงฟาเซตโต้ไงอ๋อเสียงโลเคยมีหนังเรื่องฟาริเนลลี่จะใช่ไหมอาจจะเกิดไม่ทันเป็นหนังที่พูดถึงนักร้องคนหนึ่งที่อยู่ในสมัยบาโรกถ้าจำไม่ผิดคนนี้มีตัวตนจริงๆแต่ว่าเป็นหนังฮอลลีวูดแล้วเขาก็พยายามสร้างเสียงของผู้ชายเวลาร้องในเรนจ์ของโซปราโนเพราะว่าสมัยก่อนเขาทำกันแล้วก็มันมีเขาเรียกนักร้องพวกนี้ว่าเป็นคาสตราตีมาจากคำว่า castrate ก็คือต้องถูกเอาไปทำหมันตั้งแต่เด็กเพื่อที่ว่าเขาจะไม่มีฮอร์โมนเพศชายเสียงก็จะได้เป็นเสียงไม่แตกใช่ก็จะเป็นเสียงแบบเสียงโซปราโนมาตลอดอันนี้ไม่อยากโทษโบสถ์เท่าไหร่แต่ว่าเริ่มมาจากธรรมเนียมในโบสถ์ที่ว่าจริงๆแล้วคนเขาคงแปลความตีความพระคัมภีร์ไปเรื่อยอะในมุมของเขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าเด็กร้องเพลงในโบสถ์ที่แบบเป็นบอยโซปราโนเพราะมากดีมากเขาก็อยากจะเก็บเสียงอย่างเงี้ยไว้สรรเสริญพระเจ้าต่อไปแลกกับความเจ็บปวดเพื่อเสียงอันไพเราะไม่ค่อยถูกมนุษยธรรมสักเท่าไหร่ก็ดีที่ tradition นี้เขาเลิกกันไปได้ทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าแบบเอ้ยบางคนเป็นบอยโซปราโนดีแต่ว่าโตมาอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องที่ดีสมัยที่มุกเรียนอยู่ที่สิงคโปร์ก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายตัวใหญ่มากๆเลยแล้วก็ร้องเสียง countertenor อ๋อเขาเรียก countertenor ไม่เคยรู้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรแต่เขาร้องสูงมากวิธีการเรียกพาร์ทในโลกของโซโล่ออเปร่าอะไรพวกนี้จะไม่เขาจะสเปซิฟิกกว่าว่าใครร้องเสียงอะไรเสียงแบบนี้เรียกว่าอะไรและจะร้องเรเปอร์ทัวร์แบบไหนแต่ว่าในคอรัสเราก็ค่อนข้างจะกว้างก็เป็นโซปราโนอัลโตเทเนอร์เบสคือแฟชั่นของดนตรีในแต่ละยุคอ่ะมันในเพลงบรรเลงมันก็จะอยู่ในเพลงร้องด้วยเหมือนกันเลยใช่มันเหมือนกับแฟชั่นเนาะสมัยนี้ชอบใส่แบบเอวสูงอะไรเงี้ยสมัยหนึ่งอาจจะชอบใส่เอวต่ำขาม้าแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนมากกว่ากันหรือว่าก็จะมีคนที่ชอบทุกแบบบอกสวยสวยทุกแบบโหคุยกันมายาวเลยไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าสักเพลงนึงค่ะครูเต้วันนี้มีเพลงอะไรอีกคะมีครูเต้เตรียมเพลงมาเยอะมากเลือกไม่ถูกอ๋อให้ฟังเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแขกเป็นเพลงแขกที่เรียนแบบเสียงเพอร์คัชชั่นมาไม่มีคำร้องคือไม่มีเนื้อร้องที่เป็นเนื้อร้องแต่ว่าเนื้อร้องคือเป็นคำที่เรียนแบบเสียงของเพอร์คัชชั่นแบบตุ๊บตับใช่ตุ้มตุ้มอะไรอย่างนี้ เพราะดีเป็นมาจากราก้าซึ่งเป็นโหมดของแขกแล้วก็คน arrange ชื่อว่าอีธานสเปอร์รี่เขาเขียนเพลงเยอะเหมือนกันมันมี publisher อันหนึ่งชื่อว่า Earth Songs เขาจะตีพิมพ์เพลงที่เป็นเพลงภาษาไทยเรียกว่าอะไรพื้นถิ่น ethno music ethnic music ก็อย่างเช่นจะมีเพลงแบบสเปนมีเพลงอะไรอันนี้เป็นเพลงแขกพวกเพลงแบบพื้นเมืองอะไรบ้างเป็น arrangement สำหรับคอรัสที่มาจากเพลงพื้นเมืองพื้นบ้านเพลงที่มีสำเนียงของชนเผ่าอะไรอย่างอีธานสเปอร์รี่มีงานอีกอันหนึ่งที่ดังมากเหมือนกันก็คือZikr เป็นเพลงที่เนื้อเพลงมาจากคำอธิษฐานของอิสลามอันนั้นก็แถวมีแต่แปลกๆใช่แถวเซาท์อีสเอเชียเนี่ยก็ร้องกันเยอะเหมือนกันแต่เพลงนี้ที่จะเอามาฝากชื่อว่า Dash ก็อีธานสเปอร์รี่แล้วก็อันนี้ร้องโดยAllstate Choir ที่เท็กซัสคือเท็กซัสก็จะมีงานใหญ่มากงานคอรัสประจำปีของเขาประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์มีทุกปีแล้วก็เขาชื่อ TMEA แบบ Texas Music Education Association อะไรก็ไม่รู้ก็แล้วเขาก็จะรวมคอรัสแล้วก็จะมีพวกวิทยากรคอรัสแบบว่าตัวท็อปของประเทศอะไรเงี้ยไปคอนดักไปอะไรอันนี้ก็มาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเขาตอนปี2012ค่ะท่านผู้ฟังเขาไปลองฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Musicผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณฐา คนขจรและครูเต้ดร.ภาวสุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ค่ะค่ะเมื่อกี้นี้แขกมาเลยแขกอินเดียตุ้มตั้มอันนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราจะร้องในค่ายนี้เหมือนกันดีค่ะคอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะคะ5 โมงเย็นอาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาค่ะฟรีค่ะพูดถึงแบบการทำงานในไทยหน่อยได้ไหมคะแบบวงการคอรัสในไทยเป็นยังไงบ้างเหรอคะก้าวหน้าแบบค่อนข้างจะก้าวกระโดดแต่ว่ามันก็มีส่วนที่กระโดดไม่ทันเหมือนกัน จริงๆส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณรัฐบาลเหมือนกันนะสำนักงานคณะกรรมการพื้นฐานการศึกษา สพท.ที่เขาจะมีจัดแบบประกวดผลงานของนักเรียนทั่วประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็มีปีหลังๆ7ปี10ปีอะไรที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประกวดคอรัสเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยข้อดีเกี่ยวกับการประกวดคอรัสอันนี้ก็คือทำให้มีการตื่นตัวมากขึ้นโรงเรียนต่างๆก็จะต้องมีคอรัสเพราะเขาก็อยากจะมีส่วนในการประกวดก็ถ้าประกวดแล้วได้รางวัลไปก็เป็นผลงานเป็นชื่อเสียงของโรงเรียนใช่เป็นชื่อเสียงของโรงเรียนก็แต่ว่าสิ่งที่ตะกี้บอกว่าก้าวกระโดดส่วนนี้คือก้าวกระโดดส่วนที่ขย่งก้าวตามมาไม่ทันก็คือเรื่องของความรู้ของครูเพราะว่าครูส่วนใหญ่ที่ทำคอรัสมาประกวดตรงนี้ก็เขาก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานประสบการณ์ในคอรัสมากก็ต้องค่อนข้างศึกษาด้วยตัวเองก็เพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้การศึกษาด้านขับร้องประสานเสียงเนี่ยคือครูเต้ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญครูที่ดีเท่านั้นที่จะทำให้เด็กดีได้อันนี้ถามมุกคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะสงสัยกันหลายคนคิดว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่สนใจอยากจะเริ่มร้องเพลงในคอรัสไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพอมีช่องทางอะไรไหมคะว่าแบบไปเริ่มที่ไหนได้ที่ไหนที่มีที่ให้เราได้ไปร้องหรือเริ่มไปโบสถ์ก่อน คือไปโบสถ์ก่อนเพราะว่าแทบทุกโบสถ์จะมีคอรัสค่ะมันก็มีโบสถ์ที่แบบเน้นเป็นเรื่องของการใช้เพลงลักษณะของ praise and worship ก็คือเพลงแบบเพลงป๊อปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันก็จะมีโบสถ์จำนวนเยอะอยู่เหมือนกันที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็จะมีแบบคณะนักร้องประสานเสียงค่ะคือถ้าอยากร้องเพลงอะค่ะก็อย่างเงี้ยรวมตัวกันแล้วก็ร้องไปก่อนแล้วก็หาคนอาจจะเป็นคนที่แบบอ่านโน้ตได้หรืออะไรก็อาจจะช่วยเล่นเปียโนช่วยอะไรแต่ว่าสมัยนี้มันก็ง่ายขึ้นเนาะมันมี YouTube มันมีทุกอย่างอยู่บน YouTube ก็เรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปก็ได้เห็นมีลูกศิษย์ครูเต้ก็เพิ่งจบกันมาจากที่อเมริกาใช่ไหมคะใช่เผื่อสนใจแบบว่าขอให้มาช่วยอะไรตั้งกลุ่มกันขึ้นมาน้องเข้าแช่สุพิชชาการศิลป์ศิลป์ก็ไปจบ U.S.C เอ๊ะต้องเรียนอะไรจบปริญญาโทกลับมาแล้วตอนนี้ก็จะมีอีกคนหนึ่งเพิ่งสอบ U.S.C ติดจริงๆโรงเรียนน่าจะเริ่มให้คอมมิชชั่นครูเต้ป่ะเด็กพวกนี้ตั้งใจมากคือเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาอยากเป็นผู้อำนวยเพลงคอรัสเขาก็ให้ครูเต้ช่วยครูเต้ก็ช่วยเตรียมสอนแบบ conducting อย่างเข้าแช่นี่มาเรียนแถ ทบจะวันเว้นวันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยศสวรรค์มีทองคำอันนี้ก็เขาเคยเรียนอยู่ที่มอลังสิตอยู่พักหนึ่งเรียนร้องแล้วก็เขาก็ไปต่อที่อเมริกาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ตอนนี้จบแล้วก็เพิ่งออดิชั่นติด U.S.C เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ปิดเทอมกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมก็จะไปอยู่ L.A. ละก็เห็นน้องเขาแช่เพิ่งจะสอนวงที่เมื่อวันก่อนเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตของดรียางเยาวชนไทยใช่แล้วก็เป็นดรียางใช่เขาก็เอาวงคอรัสเฉพาะกิจไปหน่อยนึงอ๋อก็คือเขาก็เข้าไปสอนตรงนั้นใช่ไหมเขายังไม่ได้สอนตรงนั้นแต่ว่าเพราะว่าเขาแช่เคยเล่นเปียโนให้ TYO วง Thai Youth Orchestra แล้วก็พอดีคอนเสิร์ตนี้เขาก็จะมีนักร้องเยาวชนไทยร้องส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาก็ต้องการคอรัสอีกส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตแล้วก็เลยเขาแชร์ก็เอาเด็กกรุงเทพคริสเตียนกับเด็กวัฒนาซึ่งเป็น2โรงเรียนที่กิจกรรมคอรัสแข็งแรงมากเอาเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ไปร้องเฉพาะกิจแต่ว่าเขาแชร์เขาก็กำลังตั้งวงคอรัสเด็กโฆษณาให้เลยนะเขาแชร์ ชื่อว่า Bangkok Chorus Lab ก็จะเป็นเด็กอายุ 7-12 แต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเขาก็สอนเขาจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ SSA แบบโซปราโนเสียงโซปราโนออโต้ซึ่งเป็นเสียงเด็กก็เขาก็เริ่มหานักร้องตรงนี้เขาจะได้เริ่มได้เพื่อแบบมีผู้ปกครองอยากให้น้องๆเด็กๆมาใช่เขามี Facebook Page นะคะ Bangkok Chorus Lab แบบห้อง Lab LAB ใช่ก็ลองเข้าไปดูได้นะคะเห็นว่าใกล้จะเต็มแล้วอาจจะต้องรีบนิดนึงค่ะ แล้วก็มี Thai Youth Choir Thai Youth Choir ก็จะอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมว่าคือครูเต้เคยทำ TYC Thai Youth Choir 2 ซีซั่นแรกก็เป็นคอนดักเตอร์คนแรกก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบแล้วหรือยังแต่ว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่ไปตามปีงบประมาณค่ะ Google เดี๋ยวนี้ Google เอา Facebook ก็ได้ค่ะวันนี้คุยกับครูเต้มันมากเพลินมาก ก่อนจากกันวันนี้ให้ครูเต้ฝากบทเพลงสุดท้ายก่อนดีกว่าค่ะอยากให้ฟังเพลงยาวนิดหนึ่งหนังอีกแล้ว Empire of the Sun มันเป็นหนังเก่าแล้วเหมือนกันตะกี้บอกว่ามุกเกิดไม่ทันตอนคุยกันตอนแรก วันนี้ยังเกิดไม่ทันสักเพลงเลย 987 เกิดยังเกิดแล้วหนอยังค่ะจริงป่ะเกิด92ค่ะอันนี้3ปีก่อนมุกเกิดนะคะท่านผู้ฟังหนังอ่ะชื่อ Empire of the Sun เป็นหนังของSteven Spielberg ซึ่งก็การันตีความดีงามยอดเยี่ยมแล้วก็คนแต่งเพลงคนทำเพลงของหนังเรื่องนี้ก็คือ John Williams ก็การันตีขึ้นไปอีกก็เพลงนี้ชื่อ Exultate Justi เป็นเพลงภาษาละตินประมาณว่าแบบสรรเสริญพระเจ้าอันนี้เขาจะเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายเด็กอังกฤษที่อยู่ในญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีความยากลำบากในชีวิตอะไรต่างๆแต่มันก็เป็นแล้วเขาเป็นเด็กที่นักร้องอยู่ในแบบวงนักร้องเด็กผู้ชายของอังกฤษเพลงน่ารักสดใสค่ะโอ้ขอบคุณครูเต้มากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ที่ชวนมาคุยกัน สนุกค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณฐาคุณขจรและภาวสุทธิพิริยพงษ์รัตน์ค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music